สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการย้ายแอปพลิเคชันหรือเกมที่เราโหลดมานะครับจากฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในตัวเครื่องให้ย้ายมาอยู่ในฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลของเรานะครับเราไปที่การตั้งค่าครับไปที่จัดเก็บครับผมรอนะครับถึงไปที่จัดเก็บของระบบนะครับไปที่แอปพลิเคชันทีนี้ก็เลือกแอปพลิเคชันหรือเกมที่เราต้องการจะย้ายจากฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในตัวเครื่องให้ไปอยู่ใน External นะครับกดปุ่ม Option ครับแล้วจะมีย้ายไปที่จัดเก็บเสริมลบแล้วก็จัดเรียงตามอันนี้เราต้องการย้ายก็ย้ายไปครับนี่เราอยากย้ายเกมอะไรบ้างก็ติ๊กไปได้เลยครับดองเกมไม่เยอะเลยครับโอเคเรากดย้ายเลยนะครับย้ายแล้วขั้นตอนต่อไปก็แค่รอให้มันรอนิดนึงนะครับผมคุณย้ายข้อมูลสำเร็จนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนของเกมแต่ละเกมนะครับว่ามีความมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามากยิ่งก็ยิ่งใช้เวลาในการโอนถ่ายข้อมูลมากนะครับผมแนะนำให้โอนย้ายแค่ครั้งละ1เกมเท่านั้นนะครับเพราะว่าระหว่างรอนี้ถือว่านานพอใช้ได้นะครับขอบคุณครับ